ราก็ได้พัฒนาระบบต้นแบบขึ้นมานะครับเป็นรถต้นแบบเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยแบบคลีนรูมใส่บนหลังรถกระบะขนาด1ตันมีตัวของช่องเก็บตัวอย่างด้านหลังจำนวน1ช่องหลังจากนั้นก็มีความต้องการใช้งานมากขึ้นเนื่องจากเคสนะครับในเมืองไทยในมีการติดต่อกันค่อนข้างแรงขึ้นแล้วรถคันนี้ก็ถูกกระจายไปยังเป็นสำนักควบคุมโรคมีทั้งหมดอยู่ประมาณ14แห่งทั่วประเทศจุดเด่นนะครับที่จริงอ่ะก็เกือบทุกทางเลยตอนนี้ก็คือเราเนี่ยออกแบบโดยใช้โน้ตฮาวจากการทำงานจริงเราก็ใช้ประสบการณ์จากการทำงานมาหลายสิบโปรเจกต์ในเรื่องของคลีนรูมมาสร้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของขั้นตอนการสร้างนะครับวิธีการสร้างวัสดุอะไรพวกนี้คือเป็นมาตรฐานหมดเพราะฉะนั้นอย่างรถคันนี้นะครับที่จริงเนี่ยเรามีระบบของเราเองซึ่งเป็นระบบที่เราสามารถมอนิเตอร์การทำงานรถเนี่ยได้จากกรุงเทพเลยทุกครั้งแล้วก็มีโหมดการทำงานให้เป็น2อย่างคืออย่างแรกเลยเป็นออโต้ในระดับที่ใช้ PLC control นะครับอันดับ2ก็คือเป็นระบบแมนนวลก็คือผู้ใช้สามารถปรับจูนเองได้ตามความต้องการจุดเด่นอีกอย่างคือระบบสารสนเทศตัวนี้นะครับเป็นระบบสารสนเทศที่ออกแบบมานี่ทำงานค่อนข้างง่ายนะครับลดภาระของเจ้าหน้าที่ที่คอยต้องกรอกข้อมูลคือจะมีระบบสแกนแม้กระทั่งบัตรประชาชนพาสปอร์ตนะครับซึ่งล่าสุดนี้สามารถสแกนได้แม้กระทั่งใบหน้าก็ถ้าดูจากการใช้งานจริงๆจากประสิทธิภาพนะครับก็สามารถที่จะคลี่คลายสถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์วิกฤตซึ่งอันนี้มันก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นประสิทธิภาพของรถซะอย่างเดียวนะครับมันหมายถึงเรื่องของประสิทธิภาพของบุคลากรที่เป็นหน่วยสนับสนุนอย่างดีทําให้ผลงานของรถคันนี้โดดเด่นขึ้นมาปัจจุบันเนี่ยเราก็ได้ทําการเก็บตัวอย่างเนี่ยน่าจะหลักหลายแสนตัวอย่างจากรถเก็บตัวอย่างชีวภัยก็ยังไม่เคยมีเรคคอร์ดกลับมานะครับว่าผู้ปฏิบัติการภายในรถเนี่ยติดเชื้อโควิดจากข้างนอกเป็นความสําเร็จนะครับในการออกแบบจัดสร้างในระดับหนึ่งละปกติรถคันนี้นะครับเวลาที่เราออกให้บริการเนี่ยเราสามารถที่จะเก็บตัวอย่างได้นะครับได้ตั้งถ้า1ต่อ1สเตชันนะครับก็คือได้ตั้งแต่800ถึง 1,000 ตัวอย่างต่อวันนะครับก็ค่อนข้างเยอะถ้าเทียบกับให้เจ้าหน้าที่อยู่ภายนอกแล้วใส่ชุด PPE คือชุดสีขาวๆร้อนๆนะครับนั่นแหละแล้วก็ออกเก็บตัวอย่างข้างนอกนี่นะครับมันก็จะมีเรื่องของความร้อนซึ่งบ้านเราเนี่ยอากาศค่อนข้างร้อนมันจะค่อนข้างที่จะทำให้เขาเครียดเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาทำงานอยู่ในชุด PPE ข้างนอกเนี่ยก็คือเขาจะทำงานได้ค่อนข้างน้อยวันหนึ่งเขาอาจจะทำได้แค่สองสามร้อยรถคันนี้นะครับข้างในก็จะเป็นระบบปรับอากาศที่เย็นสบายนะครับมีอากาศที่กรองบริสุทธิ์แล้วปราศจากเชื้อโรคนะครับมีแรงดันบวกอยู่ข้างในทำให้เชื้อโรคข้างนอกไม่สามารถเข้าไปได้เขาก็จะปลอดภัยและอีกอย่างนึงคือรถคันนี้นะครับที่เราออกแบบมาเนี่ยส่วนของห้องปฏิบัติการข้างในที่เจ้าที่นั่งเนี่ยกับส่วนที่เราเก็บสิ่งส่งตรวจแล้วกันตอนที่เราทำนาซอลสวอปนะครับแยกจมูกผู้รับการตรวจเนี่ยนะครับเราก็แยกสวอปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะทำการเก็บตัวอย่างนี้ใส่ในทิ้วก็ปิดฝาหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใส่เข้าไปในซิปล็อก2ชั้นแล้วก็หย่อนลงไปในช่องเก็บตัวอย่างนะครับซึ่งในช่องเก็บตัวอย่างในข้างในนี้จะเป็นตู้เย็นก็ทำให้รถคันนี้นะครับไม่จำเป็นที่จะต้องขนย้ายไอ้ตัวอย่างเนี้ยออกไปบ่อยๆซึ่งตัวสิ่งส่งตรวจเนี่ยนะครับเวลาที่เขาจะส่งตรวจเนี่ยเขาต้องรอจำนวนพอสมควรเหมือนกันเขาถึงจะเก็บไปส่งแล็บเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องรักษาอุณหภูมิให้เย็นแต่รถคันนี้มีตู้เย็นในตัวเรื่องของการคอนแทคกับสิ่งส่งตรวจบ่อยๆก็จะมีแค่ครั้งเดียวตอนที่ยกตู้เย็นลงแล้วก็ส่งไปห้องแล็บเกือบ40คันได้ครับเพียงแต่ว่าจะมีอยู่ค่อนข้างหลากหลายองค์กรเหมือนกันที่นำไปใช้นอกเหนือจากกรมควบคุมโรคนะครับครับก็จะมีเอกชนด้วยนะครับแล้วก็มีทางโรงพยาบาลมีศูนย์แล็บต่างๆนะครับตอนนี้ก็ที่ออกไปก็น่าจะอยู่ประมาณ60คันได้ในกรุงเทพในต่างจังหวัดบางพื้นที่ก็เอาไปเป็นฐานหน้าซึ่งอย่างตอนนี้ที่จำเป็นที่สุดนะครับก็จะเป็นการตรวจในกลุ่มคลัสเตอร์เพื่อที่จะทำการตรวจกับเทคนิคที่เรียกว่าเรียลไทม์ PCR ก็คือใช้เวลาอย่างน้อยก็6ชั่วโมงนะครับแต่ในปัจจุบันนี้คือกินเวลาไปถึง 2-3 วันเน
ื่องจากจำนวนเคสนี่เข้าไปในแลบนี่เยอะมากการตรวจชนิดนี้จำเป็นที่จะต้องมีจำนวนของสิ่งส่งตรวจที่เพียงพอเพราะแพลตฟอร์มในการตรวจเนี่ยเขาจะตรวจครั้งละ96ตัวอย่างเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราไปเจอมาแค่40ตัวอย่างเราต้องรออีก50ตัวอย่างแล้วก็รถคันนี้นะครับก็ยังสามารถที่จะใช้งานกับการตรวจแบบ Rapid Test ได้ด้วยซึ่งตัวนี้เราก็ทดสอบการใช้งานกันอยู่นะครับตอนนี้เราแบ่งเป็น2พาร์ทนะครับจาก2สเตชันในรถ1คันก็คือพาร์ทแรกเนี่ยเอาไว้ swap พาร์ทที่2เอาไปเทสความเร็วเนี่ยสามารถทำให้เร็วกว่าตอนที่ทำอยู่สเตชันเดียวทั้งหมดเมื่อเรามีโอกาสได้มาทำตัว TCRT แพลตฟอร์มก็พูดจริงๆเลยก็ไม่ได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ของเรามากนะแต่จริงๆเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดเมื่อย้อนกลับไปปีที่แล้วเนี่ยเราต้องประชุมทีมเรามีทีม development เนี่ยกว่า80ชีวิตเราสามารถทำทุกอย่างเสร็จได้ภายใน21วันซึ่งตัวแพลตฟอร์มเนี้ยมันก็จะประกอบด้วยส่วนของผู้ที่ได้รับการตรวจยกตัวอย่างตัวเดือนอย่างเงี้ยสมมติว่าเข้าไปได้รับการตรวจดึงก็จะเข้าไปลงทะเบียนซึ่งเราใช้ตัวโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยแหละตัวสมาร์ทโฟนเนี่ยนะคะก็คือใช้การลงทะเบียนแล้วก็verifyด้วยเบอร์โทรศัพท์ลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์มือถือแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็คือเราก็จะกรอกข้อมูลเราชื่อนามสกุลหมายเลขบัตรประชาชนอย่างเงี้ยเข้าไปนะคะพอถึงเวลาจริงๆเมื่อเราได้รับการตรวจโควิดมันก็จะมีฝั่งแอปพลิเคชันของเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจเราเนี่ยเขาก็จะจัดการข้อมูลเรียบร้อยเมื่อเขาทำการตรวจเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเขาได้ผลออกมาเขาก็สามารถที่จะจัดการจากแอปพลิเคชันได้เลย create ผลเป็นบวกแล้วก็ส่ง SMS กลับมาแจ้งเราเราก็สามารถทราบผลการตรวจเราอ่ะทันทีหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตรวจเสร็จคือก็ไม่ต้องรอผลนานหลังที่กลับไปทางด้านแบ็กออฟฟิศเนี่ยเขาก็จะมีอีกฝั่งหนึ่งก็คือจะเป็นการจัดการข้อมูลโดยรวมเขาสามารถดูได้ว่าวันนี้มีคนมาตรวจกี่รายผลที่ตรวจเนี่ยเป็นบวกหรือเป็นลบเท่าไหร่แล้วก็สามารถแบ่งแยกได้ว่าเป็นจังหวัดไหนเป็นเท่าไหร่อะค่ะตรงนี้เราจะสร้างนวัตกรรมเป็นระบบสแกนหน้าจัดการแปลงออกมาเป็น ID ลดการสัมผัสสมมติว่าคนมีใหม่คนมีพาสปอร์ตมาก็ต้องมาคีย์หรือคีย์เอทหรือไม่งั้นเจ้าหน้าที่ก็ต้องมานั่งพิมพ์ชื่อที่มันอาจจะคล้ายๆกันแล้วเราไม่คุ้นชินของกลุ่มแรงงานใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมติว่าเรามีสมาร์ทโฟนขึ้นมาเนี่ยมันจะเพิ่มพิเศษคือจะมีลิงก์คลิกกดไปแล้วสามารถที่จะเข้าไปดูแล้วเป็น PDF ไฟล์ได้ถ้าผูกกับแลบหรือโรงพยาบาลมันสามารถเราสามารถสร้างให้เป็นชื่อโรงพยาบาลนั้นหรือแลบนั้นที่เขาได้รับการรับรองในการตรวจโควิดเนี่ยแล้วเอา PDF ไฟล์ตัวนั้นเนี่ยไปพิมพ์เอกสารออกมาแล้วเอาไปแสดงเอกสารพวกนี้สามารถเข้าไปใช้แสดงว่าเราได้รับการตรวจโควิดมาเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะ